ันตำรวจโทศรีรัชพลค้าขายสวส.ทางหลวง5กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมชุดจับกลุ่มได้ตั้งจุดตรวจสกัดโดยการสั่งการของพันตำรวจเอกสุขสวัสดิ์โคสิทธิผลผู้กำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงบริเวณทางหลวงหมายเลข21เขตตำบลนางั่วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน3ถฐาน9316กรุงเทพมหานครหรือตั้มไม่ทราบนามสกุลเป็นผู้ขับขี่และนางสาวสรรสนีสายทองดีอายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่78หมู่12ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้โดยสารเจ้าที่ตำรวจเชิญขอตรวจค้นขณะกำลังตรวจค้นนายตั้มได้เฉลยโอกาสวิ่งหลบหนีลงไปข้างทางอาศัยความมืดหลบหนีไปได้เจ้าที่จึงร่วมกันจับกลุ่มตัวนางสาวสรรสนีนำตัวมาตรวจค้นเพิ่มเติมพบอาวุธปืนพกสั้นแบบรีวอลเวอร์ขนาด .38 จำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน7นัดอยู่ในกล่องกระสุนปืนวางอยู่ตรงคันเกียร์ข้างคนขับและยาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกชนิดปากรูดเปิดปิดจำนวน1ห่อตรวจนับได้จำนวน304เม็ดจึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าพลจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป